อันนี้ของผมจริงครั้งแรกในชีวิตดูหน่อยฮัลโหลอยู่กับบรรยากาศคอนเสิร์ตอีกแล้วอยู่ที่ Impact Arena อีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนจากคอนเสิร์ตฝรั่งหรือเกาหลีนะคะมาเป็นคอนเสิร์ต BNK BNK เปิดด้านหน่อยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นใครพิกาจูไงพิกาจูนี่เอาผ้าปิดปากเด็กมาใส่ด้วยนะคะใช่แหละที่นี่จากคอนเสิร์ต BNK 48แต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไว้แต่ว่าบัตรที่เราซื้อนะคะคือบัตรประกาศผลเลือกตั้งนี่ไม่ต้องบอกเลยว่ามาเชียร์ใครนะคะเรามาเป็นฝูงเป็ดนะคะวันนี้โอ้คนเยอะมากมากเลยตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้โอ้โหดูฝูงชนเย้คนเยอะมากคือณตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเข้าฟอกันใช่ไหมประกาศผลเริ่มกี่โมงประกาศผลเริ่ม1 ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4-5 โมงนะคะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทำสนุกๆได้ก็คือการซื้อของการช้อปปิ้งมันเรื่องสนุกเสมอนะคะโดยเฉพาะการซื้อของของ BNK นะส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นการซื้อของสุ่มความสนุกอยู่ที่ตอนสุ่มนี่แหละค่ะแล้วก็ความสนุกจะหายไปเมื่อสุ่มไม่ได้สิ่งที่อยากได้นะคะคือที่เราจะซื้อนะคะก็คือโฟโต้เซฟบัดดี้ค่ะเรามานี่ก็จะเหมือนสสมหาสิทธิ์นิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะทักว่าพี่ส้มสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีครับเมื่อกี้เขาสวัสดีพี่โจ๊กป่ะฮะใช่เหรอสวัสดีเรามองหน้าเราอยู่ซื้ออะไรดีวะอยากซื้อทุกอย่างโฟโต้เซตคืออันไหนวะโฟโต้เซตอิเล็กชั่นซื้อได้6เซตต่อ1คนพี่โจ๊กเข้าไปด้วยกันแมสจะได้เป็น12อันครับจะได้เอามาสุ่มเยอะๆประมาณ50คูณ12เท่ากับ 3,000 บาทอุ้ยสบายสบายใครตายสบายฉันจ่ายเองชอบสุ่มอ่ะสนุกอ่ะยังไงได้ของฟรีอีกแล้วได้ของคนที่นี่ก็จะน่ารักนะคะก่อนที่เราจะมาเปิดกาชากันนะคะเราอาจจะต้องดมยาดมนะคะใครแกล้งพี่ชาแต่เราขับไปนะสายกาชาอย่างเรานะคะนี่นะคะคือโฟโต้เซตนะคะทั้งหมด12เซตนะคะที่เราซื้อมากันชอบสุ่มหันไปให้เขาดูด้วยสิว่ามีอะไรบ้างเจนเน็ตครับผมมาอยู่ตาหวานฟอนน่าเชนเฮ้ยอันนี้ได้เป็นแบบว่าเลือกตั้งอันเล็กอ่ะให้พี่โจ๊กเฮ้ยก่อนลูกเดียวพี่โจ๊กชอบพี่โจ๊กชอบน้องฟอนชอบทุกคนแหละเนี่ยชอบพี่ยอมรับเห็นป่ะอ่ะต่อไปนะคะน้องปลาขวานผักหวานนะคะเนี่ยผักหวานวุ้บมา1 2วุ้บจี้อ่ะ1 2วุ้บน้ำใสนะคะและน้องนิ้งอ๋อโอ้6ใบว่ะอันนี้แจ็คพอตมาได้6ใบได้น้องปานฟีฟ่ามาอยู่ซ้ําป่ะคนละแอคคนละแอคคนละแอคแล้วก็คุณไข่อันนี้คือเลือกตั้งใช่ป่ะใช่โปสเตอร์เลือกตั้งเราจะเดินไปข้างหน้าก็ได้พี่โจคือร้องได้เพราะว่าตอนนี้ในรถมีซีดีอยู่แผ่นเดียวคือ River ปุ๊บตาหวานอ่าวิจูเน่จูเน่แล้วขนมต่อไปวิวค่ะต่อไปผักขมก็ประมาณต่อไปค่ะนี่คือน้องไม้กระตุ่ยนะคะน้องนายต่อไปนิวโอ้โหเจ็บปุ๊บในวันนั้นคือที่เราบอกว่าซ้ำเพราะว่าตะกี้นี้ไปเดินเฉียดตรงที่เขาเทรดการได้แอคนี้มาเขาให้มาฟรีนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ถึงจะซ้ำก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะเก็บไว้นะใบสุดท้ายก่อนนี้ขมิ้นมาต่อไป1 2 ขึ้น4อุ๊ยต่อไปนี้น้องอุ้มนะคะน้องนายนิกกี้เปียงเริ่มมีคนจะมาขอซื้อต่อแล้วใบละพันใบละพันก็เกินไปพี่ฮึบนี่คือสตางค์นะคะอุ๊ยออนน้ำใสนะคะเอานิ้งนิ้งซ้ำต่อไปมิวสิกอีกแล้วรอบค้างรอบค้างนี่2,000ใบนี้ใบนี้2,000นิ้ง3ใบแล้วนะใบเราใบได้แอคนี้แอคเดียวเลยครูแล้วมิวสิกมิวสิกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ซ้ำด้วยเมื่อกี้ทำหน้านี้คราวนี้ทำหน้านี้ว้าวโมบิลโมเบอร์ไบร์โมเบลตาหวานนี่ก็ได้นี่ของนิกกี้ไหมมินน้องปันปันไม่ซ้ำด้วยว้าวโมบายมายูมายูก็ได้หลายอันโอเคน้องละตา
เมื่อกี้น้องตาเต็มตัวนี้น้องตาเต็มตัวเฮ้ยน้องเคสนี่ดาเมจแล้วน้ำหนึ่งชุดุนนี่น้องนิกกี้นะคะนิกกี้แล้วเจนนี่ก็มาไปที่3,000ไปที่3,000ไปที่3,000น้องนิ้งสีฟ้าแล้วก็อู้ที่น้องนิ้งน้องอีน้องนิ้งนี่คือเรียกว่าครบแล้วใช่ไหมได้ครบคอมนี้แต่ว่าไม่ผ่านค่ายโปสเตอร์เราจะเดินไปข้างหน้าของพี่โจ้ก็สุดท้ายละเปิดจากหลังก่อนเลยน้องนิ้วมาอยู่เจนเต็มตัววิวเฮ้ยนี่เป็นโปสเตอร์ว่ะ Simbasu General Election ไปหมดแล้วโอ้ยอุตส่าห์ได้เชิญมาทั้งใบหนึ่งรอบนี้ถือว่าสุดยอดนะคะมันจะไม่สุดยอดได้ไงวะซื้อตั้ง12เซตแต่นี่12เซตได้ปูเป้อยู่ใบเดียวเองนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะรอเวลานะคะที่เราจะได้เข้าไปเดินเล่นที่ตลาดไหมอยากไปเหมือนกันนะไปเอาไปเทรดหน่อยยังคงอยู่ที่เดิมเพราะอยู่ดีๆอาเฮียโจก็บอกว่าเอาไปอีก1,000จัดไปอีก4เซตค่ะนี่ผู้ชายคนนี้เขากำลังสนุกนะคะทุกคนเขากำลังเข้าสู่วงการเลยไม่รู้แล้วตอนนี้คือขออนุญาตนะคะกองเชียร์เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีกองเชียร์มาจะเดินไปข้างหน้าเอามาอยู่มาอีกแล้ววะมาอยู่นะครับน้องปันน้องปันเนี้ยเอ้ยเค้กตาหวานซ้ำป่ะเนี้ยน้ำใสนี่ซ้ำเราจะเดินไปข้างหน้าซ้ำกับอันเมื่อกี้ที่ไปเปลี่ยนมาไปเกมมาเชียร์ในนิกกี้ครับผมผักโขมอ่ะคนเมื่อกี้ไปซะแล้วไม่ได้จะขายผักโขมให้เขาหน่อยแล้วก็น้องเชนตาเศร้าของเราบินนะคะปั๊มนี่นี่ปั๊มทำไข่มุกค่ะคุณไฟไฟไฟโอ้โหซ้ำเลยซ้ำเมื่อกี้หน้าเราเปลี่ยนเลยเราแบบปั๊มปั๊มแบบน้องเจนตาเศร้าอีกแล้วไหมเจนตัวซ้ำนี่นะคะแอคนี้ของน้องไมล์เราซ้ำนะคะเฮ้ยเป็นโปสเตอร์ว่าวิวฟ้าอู้น้ำหนึ่งค่ะคุณหมีนะคะโมบายนี้ซ้ำปะไม่ซ้ำหรอจับครบนะจับครบนะจับครบแล้วเหรอใช่เหรอซ้ำเปล่าไม่ซ้ำครบแล้วเดี๋ยวขายแล้วแสนหนึ่งมีนซ้ำค่ะยังต้องเช็ดนะครับผมโอ้โหทำไมโมบายของอันนี้ของผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าครบเซตแบบไม่ซ้ำแอคเลยโอ้ดูหน่อยชีวิตครั้งแรกในชีวิตเอ้ยไม่น่าเชื่อขอบคุณพี่โจค่ะตะกี้อ่ะไปดูตรงโซนเพจมาคนแน่นมากเดี๋ยวเราก็เปิดโซนเพจของเราเองเดี๋ยวเราเปิดโซนเพจย่อมๆตรงนี้นะคะใครสนใจก็เดินมาตรงนี้เหลืออีกอันนึงค่ะเราไปซื้อน้ำมา1อันเท่านั้นเสี่ยงดวงกันไปตรงนี้เลยนะคะแกไม่ออกด้วยแปลว่ามันต้องเป็นของแรงเราจะค่อยๆสีชมพูอย่างนี้น่าจะเป็นใครครับผมเสื้อแดงเสื้อแดงไม่ใช่เนยไม่ใช่เนยใครเนยวันนี้เป็นคนที่ดวงดีมากๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเปิดได้ท็อปเมมเบอร์เยอะมากๆกันนั่นเองนะคะไม่ค่อยขี้ขิงประมาณนี้แหละค่ะไปซื้ออีก19ตื่นเต้นไหมคะยังไม่ได้ตื่นเต้นเพราะไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษพี่โจ๊กเนี่ยเป็นคนไม่อินกับอะไรเลยนะคะเราอ่ะพูดตามตรงเลยนะว่าเราตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนเลยเว้ยเราพูดกับพี่โจ๊กตลอดเวลาว่าตื่นเต้นอยากให้ถึงแบบงานเลือกตั้งเร็วๆอยากรู้แล้วอะไรกันมันสนุกคือบางคนเราก็แบบว่าไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้เชียร์ก็จริงแต่ว่าเหมือนแบบพอได้เห็นน้องๆพูดน้องๆเสียงตาร้องไห้พูดความในใจแล้วเรารู้สึกแบบโอ้อยากสนับสนุนน้องคนนี้จังนะสนับสนุนน้องคนนั้นจังรู้สึกว่าเหมือนแบบความตั้งใจของน้องๆเขามันแบบยิ่งใหญ่เหลือเกินจริงเราหลายอารมณ์มากเลยว่ะหนึ่งคือมันก็เป็นอะไรที่แบบใหม่มากในไทยเราด้วยเรานี่แบบว่าเหมือนเปิดโลกอ่ะโอชิคใครเชียร์ใครเป็นพิเศษน้ำตาซึมตลอดอะแทบจะแบบว่าตัวของเราคือช็อตแรกที่ร้องไห้คือปูเป้นะเป้ได้ที่12นะคะจากก่อนหน้านี้ที่แบบประกาศผลด่วนก็ได้ที่11มา2รอบเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็ตกใจแล้วก็แอบเสียใจด้วยนิดนึงไม่รู้อ่ะมันก็แบบเสียใจนิดนึงอ่ะเสียน้ำตาเลยเนี่ยเพราะว่าประโยคสุดท้ายของปูเป้นะคะ
ล้วก็อีกอย่างนึงสุดท้ายละที่อยากจะพูดนะคะคิดมานานแล้วเหมือนกันว่าจะพูดตอนไหนดีนะคะก็หลายคนอาจจะงงว่าทำไมว่าแค่บอกรักแฟนคลับทำไมต้องแบบขนาดนั้นแต่แบบคือปกติปูเป้ไม่เคยบอกรักแฟนคลับนะคะนี่เป็นบอกพี่แล้วมากๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยอ่ะที่ทำให้เราเสียตาแล้วก็แบบช็อกอะไรเงี้ยคือวันนี้แหละอารมณ์ในวันเดียวเว้ยเพราะว่าวันเนี้ยแค่เริ่มมาน้ำใสขึ้นมานี่ก็โอ้สงสารที่น้องแบบว่ามีเรื่องตอนเพื่อนเขาพูดชื่ออะไรนิ้งนะฮะว่าโอ้ยกโทษให้น้ำใสด้วยนะเราโอ้โหแทบจะร้องไห้นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นการมาดูแบบผลโหวตนะคะผลเลือกตั้งครั้งแรกของเราเลยนะคะ General Election ก็แล้วก็อย่างในส้มกับคนข้างๆนี่ก็นั่งนับเลขไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านแล้ววะแล้วแบบโอ้โหมันเป็นเงินมหาศาลมากสำหรับการเลือกตั้งครั้งนึงที่1เกือบ20ล้านสุดจริงๆค่ะจากหลายอารมณ์มากนะคะก็บอกตามตรงเลยก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แม้กระทั่งว่าเราเป็นแบบโอตะมาสักระยะหนึ่งนะคะนี่ก็ยังเป็นอะไรที่แบบว่าใหม่มากๆนะคะสำหรับเราถ้าพูดอะไรถึงน้องๆ BNK48 ได้นะคะแค่จะบอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งวงนะคะถึงแม้ว่าเอ้ยเราอาจจะชอบคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแบบอาจจะไม่ได้แบบว่ารู้จักแบบลักษณะนิสัยของน้องทุกคนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมอ่ะเราก็อยากให้กำลังใจน้องๆทั้งวงนะคะแล้วก็เราเห็นความพยายามของทุกคนแหละแม้กระทั่งคนที่ไม่ติดก็ตามนะคะไงก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะจะรอดูกันเจริญเติบโตของ BNK ต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างกันได้เลยนะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย